สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นเราถือแบบนี้มาก็น่าจะพอเดาได้ว่าจะมาสอนเรื่องการวาดโครงร่างกายนะคะหรือเป็นสิ่งที่ได้ยินบ่อยๆก็คืออนาโตมีค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโครงร่างของผู้หญิงกับผู้ชายแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของผู้หญิงเองนะคะถึงแม้ว่าโครงร่างร่างกายทั่วไปจะเหมือนกันแต่สัดส่วนไม่เหมือนกันเหมือนคนปกติที่มีอ้วนผอมสูงบางเพียวนะคะอย่างตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะคะความกว้างของหัวก็จะไม่เท่ากันนะคะความสูงความเพียวด้วยดังนั้นนะคะการกำหนดอนาโตมีให้กับคาแรคเตอร์ของเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะโดยเริ่มต้นการกำหนดส่วนสูงของโครงร่างจะเริ่มด้วยการที่แบ่ง8ส่วน8ส่วนที่ว่าคือการเอาหัว1ส่วนนะคะมาเรียงกันทั้งหมด8ส่วนจะได้ความสูงทั้งหมดค่ะโดยทั่วไปผู้ชายจะอยู่ที่ 7-8 ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 6-7.5 อันนี้คือเราวาดเปรียบเทียบ6กับ 7.5 ไว้ให้เห็นความแตกต่างนะคะโดยการวาดร่างกายก็เช่นกันนะคะจะมีการใช้เส้นแกนเพื่อกำหนดท่าทางของคาแรคเตอร์ที่เราจะวาดค่ะนอกจากจะกำหนดท่าทางนะคะยังกำหนดรูปร่างคร่าวๆด้วยค่ะจึงจำเป็นนะคะที่จะต้องวาดก่อนที่จะวาดทุกๆครั้งนะคะเพราะว่าจะทำให้การวาดของเราได้สัดส่วนที่ดีขึ้นค่ะคลิปนี้เราจะอธิบายเรื่องเส้นแกนคร่าวๆก่อนนะคะครั้งหน้าเราก็จะมาลงลึกในเรื่องของการวาดการหันข้างแล้วก็การวาดการบิดตัวค่ะตามตัวอย่างที่เห็นก็คือเราวาดเป็นเส้นตรงก็คือลักษณะของการเย็นทั่วๆไปค่ะต่อมาเราก็จะมาวาดเส้นที่มีการบิดของร่างกายมากขึ้นซึ่งตัวอย่างนี้นะคะเราจะวาดให้เส้นด้านบนนะคะช่วงอกบิดไปทางซ้ายตามตัวอย่างของสัดส่วนนี้ค่ะบิดไปทางซ้ายนะคะพอบิดไปทางซ้ายนะคะช่วงไหล่ที่เห็นก็จะเริ่มแตกต่างกันใช่ไหมคะเหมือนกับการวาดหน้าค่ะบิดไปทางไหนนะคะก็จะเห็นทางนั้นแคบลงค่ะส่วนเอวเราจะให้บิดมาอีกฝั่งนึงค่ะพอเราวาดเส้นแกนของลำตัวนะคะส่วนอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบแล้วก็จะรู้ทิศทางมากขึ้นค่ะว่าควรจะไปทางไหนไม่ว่าจะวาดมุมหันหรือว่าวาดการออกท่าทางนะคะเส้นนี้มีความสำคัญมากๆค่ะจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะคะทีนี้ก็ขอกลับเข้ามาเรื่องของการวาดสัดส่วนร่างกายต่อนะคะนอกจากการวาด 1-8 ส่วนนะคะเรายังมีวิธีการวาดอีกแบบหนึ่งมาแชร์ให้ฟังค่ะโดยวิธีการนี้นะคะจะแบ่งร่างกายออกทั้งหมดเป็น6ส่วนนะคะคือหัว1ส่วนแล้วก็ส่วนของลำตัวอีก2ส่วนและส่วนของขาทั้งหมดนะคะ3ส่วนค่ะโดยตั้งแต่ส่วนของหัวจนถึงช่วงลำตัวนะคะช่วงนี้ค่ะรวม2ส่วนนี้จะได้ความยาวตั้งแต่ต้นขาจนถึงปลายขานะคะและในส่วนของต้นขานะคะจนถึงหัวเข่าแล้วก็จากเข่าจนถึงข้อเท้านะคะจะมีความยาวเท่ากันค่ะข้อดีของการวาดด้วยวิธีการนี้นะคะคือจะจำได้ง่ายกว่าค่ะว่าเราควรจะวาดสัดส่วนยังไงเพราะว่าถ้าเราแบ่ง8ส่วนนะคะเราก็จะงงว่าเราควรจะวาดอกช่วงไหนวาดในส่วนของต้นขาช่วงไหนแต่ถ้าเราจำด้วยวิธีการแบ่ง1 2 3อ่ะค่ะมันก็จะจำได้ง่ายขึ้นค่ะส
คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พูดเยอะมากพูดคำว่านะคะเยอะมากอย่ารำคาญกันนะหัวถึงตัวคือ3ส่วนต้นขาถึงข้อเท้าหรือว่าถึงปลายขาก็คืออีก3ส่วนค่ะจำง่ายๆนะคะ6ส่วนในสัดส่วนของผู้หญิงนะคะโดยทั่วๆไปจะอยู่ประมาณ 6-6.5 ส่วน 7.5 เนี่ยค่ะคือความสูงระดับนางแบบนะคะช่วงขาจะยาวมากๆในส่วนการวาดโครงสร้างของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเราจะขอยกไปในคลิปต่อๆไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราพูดเยอะแล้วแต่จะอธิบายคร่าวๆในคลิปนี้นิดนึงว่าผู้ชายจะมีส่วนโค้งเว้าที่น้อยค่ะเน้นกล้ามเนื้อผู้หญิงจะมีส่วนของโค้งเว้านูนมากกว่านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนที่ตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการใส่รายละเอียดของเราตามเดิมค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะถ้าดีก็กดแชร์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการวาดโครงล่างจะทำให้การวาดของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเวลาเราวาดชุดเสื้อผ้านะคะก็จะรู้สัดส่วนของตัวละครดีกว่าการที่ไม่ล่างค่ะอีกอย่างนะคะที่อยากจะบอกคือการวาดอนาโตมีนะคะจะทำให้เราสามารถวาดตัวละครนั้นๆ นะคะได้ใกล้เคียงกันทุกครั้งมากขึ้นค่ะคือถ้าเรามีการวาดที่ชัดเจนสำหรับตัวละครนั้นๆ นะคะโอกาสที่เราจะวาดผิดวาดบิดเบี้ยวนะคะก็จะน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลากันจริงๆนะคะที่ตรงนี้นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะ